ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้มันเป็นคลิปที่ถูกถ่ายได้จากฟูดเทจจริงๆของผู้ชายคนหนึ่งที่เมื่อนไปติดอยู่ในห้อง The Black Room หากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปสยองขวัญเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรื่องสยองขวัญที่มาใหม่นี่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่มากนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่แบบประมาณ2เกือบ3ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับผมแต่ในวันนี้มันมีคลิปนึงที่เขาเพิ่งถูกอัปโหลดมาเมื่อประมาณ10วันที่แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงคลิป The Black Room นะครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับมันชื่อคลิปว่า The Back Room Found Footage Upload โดยช่อง Ken Pixel นี่นะครับผมหน้าปกคือแบบโคตรเป็นเอกลักษณ์คุณผู้ชมเห็นปะคือมันจะเป็นฟุตเทจที่ใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ The Back Room ก็จะจำพื้นหลังนี้ได้นะครับผมและมันเด่นมากๆก็คือมีไอ้ตัวอะไรบางอย่างยืนเด่นอยู่ตรงกลางหน้าปกด้วยนั่นเองนะครับผมพอกดเข้าไปในคลิปนี้นะผมก็จะเป็นฟาฟูดเทจแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นหนังสั้นที่วัยรุ่นเขาถ่ายกันเองนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ความยาวทั้งหมดประมาณ9นาทีกว่าๆด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวภายในคลิปนี้ต้นคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่า The Back Room เนี่ยข้อมูลคร่าวๆของมันคืออะไรกันแน่และก็ในส่วนของชื่อคลิปที่ผมตั้งไว้นั่นคือรวม15ข้อมูลที่คุณผู้ชมอาจยังไม่รู้หรือว่า15ข้อมูลหลอนๆที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารวบรวมไว้ช่วงประมาณท้ายคลิปก็คือหลังจากที่ผมอธิบายเรื่องข้อมูลจบแล้วนั่นเองนะครับผมคือตอนแรกก็กะว่าจะทำเป็นข้อมูลแบบเปิดคลิปนี้ไปแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆด้วยคุณผู้ชมแต่พอผมมานั่งดูประมาณ 2-3 รอบด้วยกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาแกะข้อมูลแล้วมันมีข้อมูลเยอะมากผมเลยกลัวว่าถ้าเกิดผมเปิดไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยอาจจะแบบเก็บข้อมูลได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเลยทำข้อมูลสรุปมันเป็นข้อๆให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายน่าจะดีกว่านะครับผมแต่ยังไงก็อย่างที่ทราบกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปดูวิดีโอนี้ต้นฉบับที่ผมทิ้งไว้ใต้ description นี้ก่อนนะครับผมไปดูมาก่อน1รอบเพื่อที่ว่าเราทุกคนที่ดูคลิปนี้จะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับผมอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ The Back Room นะครับผม The Back Room เนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าของห้องอะไรบางอย่างที่เป็นห้องผนังสีเหลืองลายเชยแล้วก็ไม่กลิ่นอับชื้นในพื้นที่ว่างเปล่ามากกว่า600ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งในพื้นที่นั้นก็จะมีหน้าต่างเลยสักบานหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านนอกได้นะครับมีเพียงแค่ความว่างเปล่าผสมกับเสียงอื้ออึงของหลอดไฟนีออนที่อยู่บนผนังเท่านั้นนะครับซึ่งความสยองและความหลอนของมันเลยก็คือความว่างเปล่าเลยครับคุณผู้ชมที่เรานั้นถ้าเกิดหากติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะต้องเดินวนไปไม่มีวันรู้จบและไม่อาจรู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่รอคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้านั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนื้อเรื่องอันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นมาใน Reddit หรือเรียกอีกทีนึงก็คือกลายเป็น Creepy Pasta ไปแล้วนะครับผมซึ่งกระดังมากๆในประมาณช่วงปี2018หรือ2019นี่แหละนะครับผมซึ่งจะภาพนี้ก็เป็นภาพที่หลายๆคนนำมาแชร์กันเยอะมากนะครับผมบางทีก็กลายเป็นมีมด้วยซ้ำนะครับเกี่ยวกับภาพของเจ้าห้อง The Back Room แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะผมพอมันกลายเป็นเรื่อง Creepy Pasta เนี่ยมันก็จะมีคนหยิบมันมาแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าทำเป็นวิดีโอหลอนๆขึ้นมาจริงๆนะครับผมซึ่งในชีวิตจริงของเราเนี่ยเจ้าห้อง The Back Room แบบนี้มันมีจริงๆหรือเปล่าผมบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันมีอยู่จริงครับแต่คำว่ามีอยู่จริงเนี่ยคือไม่ได้มีอยู่ในชีวิตจริงนะคุณผู้ชมมันมีอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหรือว่าอยู่ในรูปแบบของเกมนั่นเองครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครทันเกมเกี่ยวกับพวกเกม Half-Life หรือว่าเกม Gary Mod อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดคำสั่งที่ขึ้นชื่อว่า No Clip มันจะทำให้ตัวผู้เล่นอย่างเราเนี่ยสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้หรือว่า Move ออกไปนอกแบบก็ได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อเราใช้คำสั่งนี้แล้วเนี่ยตัวเราที่ออกไปนอกแบบใช่ไหมก็จะสามารถมองทะลุพื้นที่ต่างๆภายในเกมได้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าผู้สร้างเกมเนี่ยเขาสร้างห้องแปลกๆหรือว่าห้องลับๆเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือห้องอีกแมปหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ในแมปหลักนั้นเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนที่เขาเล่นเกมแบบปกติอยู่ๆเขาก็เกิดแมปบั๊กขึ้นมาทำให้ตัวละครของเขาเนี่ยหลุดเข้าไปในห้องพื้นที่ว่างเปล่าหรือว่าห้องหรือว่าไปโผล่อีกทีอยู่ในห้อง The Back Room นั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆมันก็ดูหลอนเหมือนกันนะที่แบบว่าอยู่เราเล่นเกมอยู่แล้วตัวละครเราแม่งไปโผล่ในพื้นที่ที่แบบ
มันไม่ใช่แมปที่อยู่ในเกมอ่ะคุณชมเก็ทป่ะเออซึ่งถามว่ามีจริงๆมั้ยก็อย่างที่บอกครับมีจริงมันเป็นห้องถ้าเกิดผมพูดเปรียบเทียบมันก็เป็นเหมือนแบบอีสเตอร์เอ็กอย่างนึงที่ผู้พัฒนาเกมเค้าแอบซ่อนเอาไว้ในฉากนะครับผมหรือว่าไม่ได้ซ่อนในฉากดิซ่อนไว้ในแมปของแมปเกมอีกทีนึงเลยนะคุณผู้ชมบางทีต้องกดใช้คำสั่งหรือว่ากดแฮกเกมเลยนะให้แบบตัวเราลอยออกไปถึงจะเห็นฉากจากนั้นนะครับผมโอเคครับอธิบายเกี่ยวกับห้อง The Back Room สั้นๆเท่านี้นะครับผมใครที่อยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้อง The Back Room เนี่ยสามารถไปดูได้นะครับมี YouTube Channel ของประเทศไทยทำเอาไว้อยู่นะครับผมอย่างช่องของพี่ Nicky Mouse อย่างนี้ก็ทำเอาไว้นะครับหรือว่าอย่างช่องของคุณธรันทร์14817ก็ทำเอาไว้เช่นกันนะครับผมไปดูคลิปของเขาที่อธิบายถึงห้อง The Back Room ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลของ2ช่องนี้จะอธิบายได้เจาะลึกมากกว่าผมนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับห้อง The Back Room เท่านั้นและผมก็จะโฟกัสไปที่คลิปฟุตเทจในคลิปThe Back Room ฝาฟูดเทปนี้นะครับผมส่วนที่ผมหยิบยกมาพูดต้นคลิปนี่ก็คืออธิบายคร่าวๆเฉยๆเพราะถ้าเกิดผมไปพูดถึงในคลิปนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยห้อง The Back Room แม่งคือเหี้ยอะไรนะครับผมแล้วหยิบยกมาเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมโอเคครับในส่วนของ15เรื่องราวหลอนๆที่อยู่ในคลิป The Back Room ฝาฟูดเทปจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เราชมกันเลยครับรวม15เรื่องน่าสนใจในคลิป The Back Room ฝาฟูดเทป1ตากล้องที่เป็นคนบันทึกภาพทั้งหมดในคลิปนี้นั้นเขามีชื่อว่าเคนสังเกตดูได้จากชื่อของเขาที่โผล่ในอินโทรคลิปช่วงแรกและชื่อที่เขียนเอาไว้ในช่องคาเมล่าแมนบนสลิดนั่นเองครับ2 data 7/4/9 ที่เขียนไว้บนสลิดนั้นอาจหมายถึงช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปนี้ได้ซึ่งนั่นก็คือวันที่4เมษายนปี2009ก็เป็นไปได้ครับผม3การเข้าไปในห้อง The Back Room นั้นหากเป็นในตัวเกมจะต้องเกิดจากการกดคำสั่ง No Clip และถ้าหากเปลี่ยนมาเป็นชีวิตจริงแล้วก็ก็อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่ใครคนหนึ่งกำลังใจลอยหรือปล่อยใจให้ว่างซึ่งจะในวิดีโอนั้นก็จะทำให้เราเห็นว่าตัวเคนที่เป็นตากล้องนั้นเข้ามาในห้อง The Back Room ได้จากการที่เขานั้นเดินถอยหลังแบบใจลอยก่อนที่จะตกลงไปในพื้นที่ว่างเปล่าและมาโผล่อีกทีในห้อง The Back Room นั่นเองครับ4ตลอดช่วงเวลาที่เคนเดินสำรวจในห้อง The Back Room นั้นก็ได้มีตัวอะไรบางอย่างเดินตามหลังเขาอย่างห่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามันกลัวเขาแต่มันนั้นอาจจะแค่คอยเฝ้ามองและสังเกตพฤติกรรมของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างมากกว่านั่นเองครับ5ช่องว่างปริศนาคือช่องว่างในแนวตั้งที่เกิดขึ้นระหว่างกำแพงทำให้สามารถมองเห็นทะลุไปยังพื้นที่ว่างด้านหลังซึ่งก็เป็นห้อง The Back Room เช่นเดียวกันในจุดนี้นั้นอาจเปรียบเสมือนกับจุดบั๊กของแผนที่หรือช่องโหว่ที่เกิดจากการวางกำแพง2ฝั่งอย่างลวกๆจนพวกมันนั้นไม่ได้อยู่ติดกันนั่นเองครับ6ช่องแอร์มันคือช่องปริศนาคล้ายกับช่องแอร์สูงจากพื้นโดยประมาณ1ช่วงตัวคนและมีบันไดลิงพาดอยู่ทำให้คนนั้นสามารถปีนมันขึ้นไปเพื่อลอดช่องด้านบนได้ไม่มีข้อมูลทราบแน่ชัดว่ามีช่องรูปแบบนี้เยอะขนาดไหนแต่เชื่อว่ามันจะมีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วห้อง The Back Room ในรูปแบบสุ่มนั่นเองครับ7ตลอดพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้ในบางช่วงก็จะมีแพทเทิร์นที่ไม่สม่ำเสมอกันบางพื้นที่อาจสว่างและถัดมาก็อาจจะมืดสนิทจนเรานั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในได้นั่นเองครับลูกศรปริศนามันคือรอยขีดเขียนรูปลูกศรปริศนาที่โผล่ขึ้นมาระหว่างพื้นที่ว่างระหว่างกำแพงและชี้นำผู้คนที่หลงทางอยู่ในนั้นให้ไปเจอกับอะไรบางอย่างที่รออยู่ปลายทาง 9. อย่าขยับไปไหนจงอยู่กับที่หรือ Don't move stay still คือข้อความประหลาดที่ถูกเขียนไว้บนกำแพงพร้อมกับหน้าต่างและดวงตาขนาดยักษ์ด้วยฝีมือของใครบางคนเพื่อบอกให้ใครก็ตามให้อยู่กับที่แต่ในขนาดเดียวกันมันก็อาจเป็นข้อความของตัวอะไรบางอย่างที่อยากจะตรึงคนแปลกหน้าให้รอมันอยู่ตามจุดนั้นก็เป็นไปได้ครับผม 10. Pattern Room ส่วนของห้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ต่อกันไปเรื่อยๆเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับเขาวงกต Pattern Room ชื่อนี้ผมตั้งเองนะครับผมก็อย่างว่านะมันไม่ค่อยมีข้อมูลอธิบาย 11. Hole หรือรูขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมมันจะโผล่ออกมาแบบสุ่มเช่นเดียวกับช่องแอร์เป็นช่องว่างระหว่าง The Back Room กับพื้นที่ Area ใหม่ชั้นล่าง12หลังจากออกมานอกพื้นที่ The Back Room พื้นที่ปริศนาใหม่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสำนักงานอะไรบางอย่างและก็อาจจะมีใครบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วย 13 End of Map หรือจุดสิ้นสุดของพื้นที่
เป็นจุดที่ทางทุกอย่างถูกตัดลงแบบไม่มีจุดเชื่อมต่อและอาจมีแผนที่หรือสถานที่ใหม่เกิดขึ้นในส่วนถัดไปแต่ไม่มีทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เก่าโดยสิ้นเชิงนั่นเองครับ14 entity สิ่งมีชีวิตปริศนาหรือสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ใน the back roomไม่สามารถระบุข้อมูลของมันได้แต่พวกมันนั้นคืออะไรบางอย่างที่จะเดินไปรอบๆพื้นที่อันว่างเปล่าบางชนิดนั้นถูกระบุว่าไม่เป็นอันตรายแต่ทางกลับกันในบางชนิดก็อันตรายเกินพิกัดนั่นเองครับ15ไม่ใช่ข้างล่างและไม่ใช่ข้างบนพื้นที่ The Back Room นั้นถือเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีที่ตั้งแบบชัดเจนสังเกตได้จากในช่วงต้นของวิดีโอครับที่ตัวเคนหรือตากล้องนั้นตกลงไปด้านล่างแล้วมาโผล่ทีในห้อง The Back Room ซึ่งทำให้เราคิดว่าเจ้า The Back Room นั้นจะต้องตั้งอยู่ใต้พื้นใช่ไหมครับผมแต่ในขณะเดียวกันในช่วงท้ายของวิดีโอนั้นเมื่อตัวของเคนนั้นเขาได้ทำกล้องตกภาพที่โผล่ออกมาในกล้องนั้นก็กลับเผยให้เราเห็นว่ามันกำลังตกลงมาจากท้องฟ้าแทนซึ่งก็ทำให้เราไม่อาจทราบได้ครับว่าที่ตั้งของ The Back Room นั้นแท้จริงแล้วมันตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วก็เอาจริงเรื่องของ The Back Room เนี่ยครับออริจินอลของมันเลยมีข้อมูลน้อยมากนะครับผมแต่ว่าในจักรวาลที่คุณเคนพิกเซลทำเนี่ยมันมีบางคลิปที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอย่างที่ผมเห็นก็จะมีอันนี้เลยที่เขาอัปโหลดใหม่เมื่อ3วันที่แล้วนะครับ The Thirst Test เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ The Back Room เช่นกันนะครับผมถ้ายังไงคุณผู้ชมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่ Channel ของเขานะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นี้แล้วก็ถ้าอยากให้ผมลองมาทำสรุปได้ไหมพี่ว่าอีก2คลิปที่เหลือเกี่ยวกับ The Back Room ของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามันอธิบายอะไรยังไงกันแน่ก็คอมเมนต์มาผมตาคิดได้เช่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผมว่างหรือว่าทุกคนอยากให้ผมทำมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ข้อมูลที่ผมสรุปมาคร่าวๆเนี่ยใน15ข้อนั้นน่ะมันจะเป็นข้อมูลที่ผมย่อยออกมาแล้วนะครับผมมันยังมีบางส่วนของข้อมูลที่ยังอยู่ในวิดีโอนั้นและผมอาจจะเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันผมหรือว่าคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะรออ่านนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเมงด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมทำในวันนี้ถ้าเกิดมีข้อไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมในณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเมงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ